บัตรเลือกตั้งจะไปถึงไหมไปถึงแล้วเสียงของเราเนี่ยมันจะมีผลจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่กังวลเรื่องส่งจากญี่ปุ่นไปถึงไทยแต่กังวลเรื่องจากในไทยแล้วมันจะไปไหนต่อเหมือนมีแผลในใจอะว่าแบบเฮ้ยบัตรเรามันจะถึงไหมเออแล้วมันจะเกิดพลิกล็อกอะไรอีกหรือเปล่าเราอ่ะเพิ่งไปทำพาสปอร์ตใหม่มาแล้วตอนที่เราทำพาสปอร์ตอ่ะคือเราได้ลงทะเบียนเลือกตั้งแล้วก็บัตรอ่ะจะส่งมาให้ที่บ้านไปรษณีย์เสร็จแล้วเราก็เลือกแล้วเราก็ส่งไปรษณีย์กลับคนไทยแอคทีฟถึงขั้นที่ว่าคนญี่ปุ่นถามว่าแบบทำไมคนไทยติดเต้นกับการเลือกตั้งจังเพราะว่าช่วงเวลาเดียวกันญี่ปุ่นก็มีแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกอยากออกไปใช้เสียงขนาดนั้นนะคะคิดว่าปีนี้ค่อนข้างจะต่างมากเลยกับ4ปีที่แล้วเพราะว่าเราเห็นถึงmovement ใหม่ๆเฮ้ยเราตื่นเต้นนะเพราะว่าเราเห็นถึงว่าแบบพรรคนี้มีแบบนี้พรรคนั้นมีแบบนั้นแล้วก็มี issue มี risk ต่างๆแต่ในแต่ละพรรคที่แบบเออถ้าเราเลือกมีอะไรข้อดีบ้างแล้วมีอะไรที่เป็นจุดที่มันจะเป็น risk ที่เราต้องเทคญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีวันหยุดติดกัน3วันเรียกว่าโกลเด้นวีคอะค่ะแล้วช่วงนี้คือมันหยุดแล้วมันติดเสาร์อาทิตย์ซึ่งไปรษณีย์ก็ไม่ทำงานด้วยเราว่าข้อเสียของรอบนี้คือมันใกล้โกลเด้นวีคแล้วเขาให้เวลาเราน้อยมากซึ่งอาจจะไม่ใช่ที่สถานทูตแต่อาจจะเป็นที่ไทยส่งมามันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราได้มาคือต้องเฝ้าตู้จดหมายอะค่ะเพื่อที่จะรออีกเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะติดวันหยุดน่าจะจำได้ว่ารู้สึกว่าพอได้มาปุ๊บก็ต้องรีบเซ็นรีบดำเนินการแล้วก็ไปส่งคืนทันทีเพราะว่าไม่งั้นจะติดวันหยุดจากมุมคนธรรมดาคนหนึ่งก็รู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะตอนที่เลือกตั้งคราวที่แล้วเลยเลือกไปเสร็จปุ๊บทุกคนเลือกเสร็จปุ๊บอะแล้วถ้ามันนับคะแนนรวดเร็วหรือมันแบบว่านับกันตอนนั้นจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่นั้นนะมันก็ชัดเจนอะเราก็ควรจะรู้ได้เลยว่าแบบใครได้ใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้าแล้วทำไมมันถูกเลื่อนไปเอ้ยมันดูไม่โปร่งใสนะทำไมมันเป็นอย่างงี้อะไรหน้าที่เราคือไปกาบัตรเลือกตั้งแล้วหย่อนลงกล่องแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะมันเป็นหน้าที่เขาแล้วที่ดำเนินการทำให้เสียงและสิทธิของเราไปถึงจุดหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะประชาชน question แบบนี้เราจะทำยังไงที่ให้ประชาชนน่ะมีความเชื่อมั่นได้ว่าเออเฮ้ยกกต.ทำโปร่งใสจริงๆเราไม่แน่ใจว่าเป็นที่ความไม่แน่นอนของวิธีการที่เขาไม่ชี้แจงออกมาอย่างละเอียดหรือเปล่ามันเลยทำให้เราไม่มั่นใจว่าวิธีนับคะแนนของเขาว่ามันจะทำให้โปร่งใสหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าพอเขาเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเรารู้สึกเรามันสร้างความไม่มั่นใจอะค่ะไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนด้วยความที่อยากให้มันออกมาดีที่สุดหรือเปล่าแต่ผลคือมันทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจว่าสุดท้ายจะเอายังไงกันแน่อย่างเงี้ยค่ะอาจจะหวังว่าจะให้มีเสียงของกลุ่มคนที่ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นเข้าไปอยู่ในสภาเพื่อจะช่วยกันค้านช่วยกันมองว่าเออข้อนี้อาจจะมีข้อดีหรือมีข้อเสียตรงไหนมีข้อควรระวังอะไรบ้างแล้วก็ผลักดันนโยบายที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นเนี่ยค่ะเราก็หวังใจว่าปีนี้พลังของประชาชนทุกคนที่ออกสิทธิ์ออกเสียงเราคิดว่าปีนี้มันจะชัดเจนมากแล้วมันจะเคลียร์คัดเลยว่าเราต้องการสิ่งใหม่หรือว่าเราต้องการที่จะ อยู่แบบระบบเดิมหวังว่าเสียงของเราจะไปถึงตัวเราไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าเพื่อนๆเรายังได้ประโยชน์ครอบครัวเราคนที่เรายังมีความสัมพันธ์ด้วยและยังอยู่ที่เมืองไทยยังได้ประโยชน์อยู่อย่างน้อยก็ให้มันมีแบบความหวังมากขึ้นอีกนิดนึงการเลือกตั้งครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยอ่ะแต่มันสร้างอะไรได้ในอนาคตบ้างทำให้ประเทศไทยเราดีขึ้นหรือเปล่าครอบครัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นแฟกเตอร์นึงที่ทำให้ยังไงมันก็วนไซเคิลมาหาเราอยู่ดีถ้าครอบครัวเราลำบากยังไงเราก็ต้องสตรัคเกอร์ลิ่งอยู่ต่างประเทศแล้วเราก็ยังต้องเอาแบบแรงทุนทรัพย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยไปซัพพอร์ตครอบครัวดังนั้นเนี่ยยังไงซาเนี่ยอยู่ต่างประเทศยังไงมันต้องลิงก์กลับมาที่ประเทศไทยอยู่แล้วเพราะยังไงเราคือไทยซิติเซนยังไงเรายังต้องกลับไปที่ประเทศไทยอะค่ะณวันนี้